ชวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับตลาดอยู่ในกรอบหรือยังไงต่อไหมฮะยังอยู่ในกรอบนะแกว่งอยูก่รในอบแบกบรวอ่าบวินเมย์มากเลยอ่ะเมมันยก็แบเป็บนไหนเรื่องที่บอกนะคือเป็นเรื่องที่เสกไปแล้วนะค่ะไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเพราะทุบท้ายแบบว่ายังไงให้ลงมาสักหน่อยหนึ่งดีอะไรเงี้ยนะสู้สิสู้สิสู้กันอยู่อ่ะสู้นี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องอะไรนะยอมแพ้แต่ขอแพ้น้อยๆอย่างเงี้ยนะคนที่ช็อตมาจากข้างล่างเลยไงส่วนคนที่เขาลองอยู่เขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรฝรั่งก็ยังถือประคองอยู่นะภาพมันก็ยังทีเฟสก็ยังไม่หลุดนะเดย์ยังไม่หลุดนะผมดูจากตัวยูแล้วกันมันเหมือนกันเลยทั้งตัวยูทั้งตัวแซกนะค่ะตัวยูเนี่ยมันจะต้องพอสที่ต่ำกว่า94.5นะค่ะไปถึงตอนสิ้นวันนะ94.5นะครับระหว่างวันก็หลุด93.5มาแต่94.5เนี่ยในตัวยูเนี่ยคือยังไม่หลุดนะอันนี้มาดูตัวแซกบ้างนะฮะค่ะตัวแซดนะครับตัวแซดก็จะมี938.4นะฮะก็ยังไม่ได้หลุดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ940.6นะฮะมีสองตัวที่ในตัว120อ่ะ9920.6แล้วตัวเดย์เลยนะเดลิชาร์ดเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยหลุดไปเลยก็จะเป็น938.4คือตัวแซดนะครับดูตัวไหนก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับก็แสดงว่าก็ยังไม่หลุดนะลงมาพยายามจะให้หลุดแต่ไม่หลุดนะแล้วก็พรุ่งนี้มันวันสำคัญเนี่ยมันก็คงไม่ยอมให้หลุดมั้งหลุดมั้งนะคือพูดกันอีกวันหนึ่งแต่พอสิ้นวันเนี่ยมันก็จะเฉลยนะวัน30นะปกติจะเฉลยที่1 ตุลาก็จะเฉลยที่ทางตลาดละนะครับแต่นี่ก็ยังถือว่าเซเวย์อยู่ในกรอบอยู่นะโดยที่อินดิเคเตอร์นะครับก็แพ้นะคุณม่อนอินดิเคเตอร์แสดงว่าตลาดจะหมดแรงไม่ถึงว่าขึ้นมาหมดแรงจะปรับฐานแต่การปรับฐานตอนนี้ไพรซ์ของตลาดไม่ได้บอกไพรซ์กลุ่มไม่ได้บอกว่าจะต้องปรับการปรับฐานจะต้องลงแรงนะฉะนั้นในภาพอาจจะเป็น1,000ลงไป1,470แล้วไม่หลุด1,467แล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปก็ได้นะครับภาพยังเป็นแบบนี้ได้อยู่แต่คือภาพถ้าเป็นขาลงจริงๆตัวเรามันขึ้นมาพอหมดแรงมันจะวีลงต่อเลยนี่มันไปยืนอยู่4-5 วันนะครับมันก็ไม่ถึงว่ามันก็เป็นไซเวย์ในกรอบเล็กกรอบใหญ่เลยของมันยังไม่ได้บอกว่าจะต้องลงเลยอันนี้ต้องเข้าใจทางเทคนิคด้วยนะครับหนึ่งเทคนิคที่เราบอกตั้งแต่กลางวันเราช่วยว่าถ้าหลุด3.34นะก็ต้องขายออกไปก่อนนะครับก็เห็นว่าผมหลุด3.34นี่คือหัวที่โผล่ขึ้นมาคือหัวขึ้น3นะฮะโผล่มาแล้วเนี่ยตามกฎบอกว่าห้ามหลุดนะถ้าหลุดมันจะเฟลนะฮะถือว่าการขึ้นเป็นขึ้น5ก็ถือว่าจบไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื่องจากระยะยาวมันเป็นขาขึ้นนะครับเราขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวต้องรอขาซึ่งบริเวณตูดใหม่นะครับอย่าทิ้งนะครับขึ้นแบบนี้นะฮะ CKP หรือว่าล็อกเล่ฮะCKP ที่ไอ้ตัวแอนที่พูดถึงนี่คือล็อกเล่นะฮะล็อกเล่ CKP เหมือนกันนะครับผมดู CKP นิดนึงมันเป็นไงนะครับอาการของมันเนี่ย CKP มันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะคือมันจะจบก็ได้นะฮะ CKP เนี่ยถ้าผมดูเนี่ยมันก็ลงแล้วล่ะมันก็ได้จะจบขึ้นห้าแล้วล่ะนะฮะหุ้นสองตัวเนี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเรามองยาวนะฮะเรามองกับพูดถึงในยาวแต่ช่วงนี้มันเป็นขึ้นห้าเนี่ยเราไม่ได้ถือยาวนะฮะคำว่ามองยามถึงเมื่อเราขายไปแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะกลับมาซื้อมันคือเข้าในพอร์ตนะคำว่ามองยามหมายถึงว่ามองพื้นฐานไปไกลนะฮะแต่ในการเทรดเนี่ยเนื่องจากมันกำลังทำขึ้น5ออกขึ้น1อยู่อันนี้อธิบายมาก่อนแล้วนะครับว่าเราจะต้องชาร์จเก็บพอร์ตไปก่อนรับไปก่อนนะครับแล้วก็ล็อกโปรฟิตไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงนะทั้ง CKP ทั้งล็อกเล่สองตัวเลยล็อกโปรฟิตเลยเหรอตรงนี้เลยเหรอลงขนาดนี้มันน่าจะล็อกนะล็อกเลยนะจะได้ล็อกก่อนมันน่าจะล็อกน่าจะล็อกใครโทรมานะนะคือมันเป็นขึ้น5มันไม่ใช่ขึ้น3อ่ะตายตายคุณที่เป็นขึ้น5นะที่บอกว่าถ้ามันก็ขอล็อก2อย่างแล้วล็อกล็อกก่อนนะเล่นไม่เป็นเนี่ยนะล็อกเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะมันเร็วมากที่เคปีผมก็ล็อกก่อนนะฮะแล้วล็อกช่วยก็ล็อกไปก่อนเราซื้อมาตั้งแต่3 บาท5 ตังค์สำหรับ6 ตังค์สำหรับ10 ตังค์ถูกไหมครับคุณมอนเพราะฉะนั้นไม่มีใครเสียหายเวลาล็อกปกติเนี่ยต้องฝึกทำนะฮะคือถ้าเราเห็นมันเป็น5เมื่อไหร่เนี่ยต้องไปเราต้องแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตรงไหนตรงไหนวะตรงไหนวะขึ้นมาเป็นแท่งเขียวใหญ่โบโดจิ
แค่ถ้าเป็นขึ้น3มันก็น่ารอได้นะแต่เป็นขึ้น5ถ้าไปก่อนดีกว่าเนี่ยมันต้องแบบเนี่ยมันต้องมันต้องแบบหลุดไปละต่อใหม่เลยกำลังเข้าได้ก็เข็มน้องต่อมาใหม่ล็อกกันอยู่อ่ะเดี๋ยวนะฮะตัว CKP ล็อกนะฮะใครที่บอกต่อกันไป CKP ล็อกโปรฟิตล็อกเล่สำหรับคนที่เล่นเทรดเก็งกำไรนะฮะโดนทิ้งมาในรอบนี้ฮะก็ต้องล็อกโปรฟิตกันนั่นเองนะฮะล็อกโปรฟิตกันนะฮะหายไปแล้วพี่นิพนธ์รอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะฮะได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาแล้วใช่ไหมครับพี่เราใช้ตอนนี้เราใช้คำเพราะคำว่าล็อกโปรฟิตอันนี้นักลงทุนจะรู้แล้วขายทำกำไรไปก่อนนะฮะใครมีทำไมซื้อแล้วเราถึงบอกว่าไม่ต้องซื้ออีกแล้วให้ซื้อวันที่แนะนำเพราะเข้าใจหรือยังเนี่ยค่ะค่ะคือนักลงทุนต้องเข้าใจนะครับว่าเราแนะนำให้ซื้อวันนั้นเนี่ยซึ่งคุณม่อนเป็นพยานแน่นอนเลยนั้นแหละผมไปซื้อพอวันนั้นคุณนุ้ยคุณนุ้ยเข้าตลาดอยู่ไอ้วันนั้นวันพฤหัสที่แล้วคุณนุ้ยมาคุณม่อนซื้อวันศุกร์อ่ะโอเคแล้วผมไปซื้อวันนั้นแหละนะดังนั้นคนที่ซื้อมาก็ทุกคนล็อกโปรฟิตนะฮะไม่มีใครซื้อสูงกว่าราคานี้นะครับค่ะซื้อ3บาท11 3บาท10 3บาทถ้วนถูกต้องถูกต้องมีหลักฐานแล้วทำไมต้องซื้อดูจังหวะที่มันเป็นตูดหรือมันเพิ่งจะเก็บตูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปขึ้น5มัน3แล้วมัน4แล้วมันจะเป็น5นะฮะพอย่อมาค่อยเก็บไปถ้าเป็น2 3เนี่ยโอ้ยมันไม่ลงแบบนี้หรอกนะจะเป็น2 3นะอันนี้เราก็รู้ว่าอ๋อแต่ชาร์ตยาวชาร์ตวีคชาร์ตระยะกลางเนี่ยมันสอบนะเขาว่ามันจะเป็นขาขึ้นได้ดีๆแล้วก็แค่ช็อตไปแล้วเดี๋ยวอย่านะครับหุ้น2ตัวเนี้ยยังไงก็กลับมาอยู่ในพอร์ตใหม่เมื่อมันเริ่มทำตูดใหม่ได้ค่ะอันนี้เราก็จะให้หุ้นหน่อยก็จะสบายใจเองนะครับไม่เข้าใจเจอกันวันที่1นะครับเตือนด้วยแล้วกันแล้วให้ผมแบบว่าย้ำประเด็นเนี้ยเยอะๆนะค่ะค่ะถ้าจะถามจะสอนถ้าใครไม่มีเลเวลแถมให้หน่อยก็ได้นะครับจะไปถามวิธีนับไปโอ้โหแถมด้วยมีแถมด้วยแถมให้คือผมใช้เลเวลไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคือถ้าผมรู้ว่า5เมื่อไหร่เนี่ยผมจะระวังแต่ผมจะรู้ว่า5อันเนี้ยภาพรวมใหญ่มันเป็นอะไรถ้าภาพรวมใหญ่มันเป็น5ด้วยอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันส่งได้ไกลนะฮะแต่เป็น5แต่ภาพรวมใหญ่เนี่ยเป็น4อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ต้องสั้นถูกไหมครับคือผมให้น้ำหนักจิตวิทยาขึ้นหนึ่งน้ำหนักพื้นฐานขึ้นหนึ่งนะครับพูดถึงสูตรแบบนี้มันขึ้นมันค้นพบมานะค่ะค่ะค้นพบมาแล้วก็หุ้นมันไม่ได้ลงเพราะว่าพื้นฐานไม่ดีหรอกมันลงเพราะเรื่องจิตวิทยาก็ได้มันลงเพราะเงินไหลออกก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราอยู่ในตลาดหุ้นนะครับที่มีนักลงทุนรายย่อยค่อนข้างที่จะมากนะฮะแบบนี้สิ่งที่เราไม่ควรทำก็คือเราไม่ควรติดหุ้นนะฮะถูกต้องเป็นสูตรเลยขาดทุนไม่เป็นไรขาดทุนกำไรน้อยอะไรเงี้ยนั่นไม่เป็นไรนะฮะแต่อย่าติดหุ้นติดหุ้นในไทยเผื่อติดแล้วแบบบางทีกลับมาไม่ได้ตลอดชีวิตนะค่ะค่ะนะก็เลยมีเป็นคำที่ผมพูดบ่อยๆว่าถ้างงก็ล้างไปสักทีนึงนะรู้ว่าวันไหนล้างวันไหนอยากล้างก็คีล้างไปให้หมดเลยหุ้นดีหุ้นไม่ดีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ก่อนที่จะล้างก็ไปทำการบ้านมาก่อนว่าตกลงวางแผนจะซื้อหุ้นอะไรในพอร์ตใหม่สัก5ตัวนะแล้วก็ขายล้างไปหมดเลย140ตัวนะฮะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนนะครับอีกไม่นานชีวิตจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นรอบนึงใน1ปีรอบนึง2รอบใน2ปีเนี่ยที่เสียไป 50% เนี่ยผมยืนยันว่ามันได้คืนนะค่ะคือต้องทำให้ถูกวิธีนะครับการลงทุนที่แบบวิธีเดิมๆตัวไหนตามฟังรายการสัมมนาไปก็เป็นสัมมนาที่แบบว่าตลาดที่จะเป็นไงแจกหุ้นนู่นนี่นั่นนะฮะก็ไปแล้วก็เปิดฟังหาหนังสืออ่านติดหุ้นก็พยายามหาอะไรมาอ่านปลอบใจไปหาปัจจัยพื้นฐานอ่านเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะในวงในเว็บอะไรเป็นหมดเยอะแยะไปหมดอ่านเพื่อปลอบใจตัวเองอ่ะนะฮะแต่ผลที่ออกมาก็คือขาดทุนอยู่เหมือนเดิมค่ะจาก10เหลือ2เปลี่ยนวิธีใหม่จาก10เหลือ2ที่สำคัญก็คือว่าที่เป็นจิตวิทยาใหญ่ก็คือว่ากำไรขาดทุนเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าถ้ามันจะลงเราขายนะฮะถ้ามันจะขึ้นเราซื้อจะลงตอนไหนตอนที่มันสร้างหัวจะขึ้นตอนไหนตอนที่มันสร้างตัวค่ะแค่เนี่ยพื้นฐานง่ายมากได้ค่ะตอนนี้เราปิดอยู่พี่เราปิดอยู่พี่อะเทคโปรฟิตผมว่าวันนี้เขาก็ยังไม่แพ้หรอกนะฮะเขาพยายามยืนอยู่ที่เส้นสุดท้าย 1480.85 เนี่ยนะฮะ1480.85 มันเป็น
มันเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นเส้น75วันนะค่ะซึ่งมันเป็นเส้นที่รับเซเวอร์รอบนี้อยู่นะครับหมายถึงว่าในแนวรับตามทฤษฎีของ moving average นะครับซึ่งตลาดพยายามที่จะปิดบริเวณนี้อยู่นะตอนนี้จะปิดใน 480.0 ก็เอานะนิดหน่อยนะอาจจะนี้เกี่ยวกันมา1480.784แล้วนะก็แสดงว่าก็ยังชิวๆอยู่นะไม่ได้กลัวอะไรนะฮะฝรั่งหรือยังสบายๆนะต่ำไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวอลุ่มไม่ได้สปอร์ตคือเดี๋ยวดูวอลุ่มเล่นวอลุ่มตลาดใช่ไหมผมว่าประมาณสักลบๆไอ้ตัวนั้นออก BCP อะไรพี่ลบก่อนมัน 5,000 ล้านตัวนั้นอะ BCPG มันแรงค่ะพี่ก็ลบออกไปก่อน 5,000 6,000 ล้านน่ะ 5,000 ตรงก็เหลือ 22,000 ตอนนี้วอลุ่มมา 38,000 นะฮะลบๆ 33,000 32,000 นะวอลุ่มก็เหมือนแค่เมื่อวานวอลุ่มก็เป็นไซด์เวย์อยู่วอลุ่มเป็นไซด์เวย์วอลุ่มก็เป็นไซด์เวย์อยู่ปิดหลุดอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูตัวสุดท้ายนะครับของตัวแซดละกันนะฮะค่ะตัวสุดท้ายของตัวแซดเป็นโดจินะโดจิ2แท่งนะพวกนี้ถ้าเป็นโดจิ2แท่งหมายความว่าจะขึ้นหรือลงฮะมันหมายความว่ามันมีโอกาสขึ้นก่อนที่จะลงได้เอางั้นคนที่สู้ทางด้านฟิวเจอร์ก็ลุ้นต่อใช่มั้ยฮะแต่ผมก็แนะนำว่ามันเป็นเด้งช็อตนะผมไม่ให้ย่อหลองแถวๆนี้อ๋อไม่ให้ย่อหลองนะฮะใช่เป็นเด้งเกมของเราถ้าดูเนี่ยในเกมยาวของเราเนี่ยคือถ้าเป็นเล่นระหว่างวันเราเป็นเด้งช็อตย่อรองแล้วจบในวันค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นเทรนเนี่ยหรือเล่นรอบเนี่ยเรารอให้เด้งช็อตนะค่ะเพราะฉะนั้นใครเด้งช็อตมาจาก955 950เนี่ยอันนี้ผมก็ถือได้นะค่ะแต่ผมว่าถือนะถือได้นะครับแต่ใครจะมาฟอลโล่ช็อตแถวๆเนี้ยนะครับผมว่าไม่ใช่ใครช็อตต่ำมา943 944นะผมว่าปิดดีกว่าเนี่ยค่ะนะครับอันนี้เราต้องกำหนดคนที่ให้เหมาะเพราะว่าไม่ได้แพ้เด็ดขาดนะฮะเขาก็มีกลืนนะครับคือต่างคนก็ต่างมีคนละสองมือสองไม้เหมือนกันที่สำคัญเขาก็มีตังค์แล้วเขายังไม่ขายหุ้นผมไม่ถึงฝรั่งนะมันยังอยู่เพื่อมันยังไม่หลุดกลยุทธ์มันก็ยังเป็นเด้งช็อตย่อหลอกจำไว้ยังไม่ผ่อนโลโอเคไหมครับค่ะเด้งช็อตย่อรองใช่จะเป็นเด้งช็อตย่อรองอยู่แต่ถ้าหลุดลงไปเมื่อไหร่นะครับถึง938นะตัวสั้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นฟอลโล่ช็อตฟอลโล่แรกนะโอเคนะครับมันไม่ได้ยากอะไรแล้วถ้าผิดพลาดก็รู้อยู่แล้วสต็อปล็อตเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการเล่นฟิวเจอร์ที่ถูกต้องนะฮะมีระบบมีอาจารย์มีอะไรทั้งหมดเลยครับคือถ้าเราสต็อปล็อตสักอย่างเดียวใช้ระบบสต็อปล็อตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเคลียร์ได้หมดนะฮะที่สำคัญก็อย่าไปดูมันทำไรขาดทุนนะครับถ้ารู้ว่าทำผิดไปสมมติไปไคฟอนลดช็อตไป940เนี่ยมันผิดแล้วดีกว่ามันยังย่อหลอกดีกว่าไม่ใช่เด้งช็อตก็ถอยออกไปก่อนนะฮะไม่ต้องไปลองหรอกนะฮะรอเด้งช็อตใหม่อะไรเงี้ยนะค่ะก็รู้ว่าเขาสู้กันอยู่นะฮะค่ะเซตปิดหลุด 1,480 นิดหน่อยนะแต่วอลุ่มไม่ได้ไม่หลุดนะไม่หลุดวอลุ่มน้อยอยู่วอลุ่มน้อยอยู่นะครับได้ค่ะต้องดูถ้าไม่ได้หลุดแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของไซด์เวดาค่อยๆลงค่อยๆลงนะค่ะค่ะไปแต่สุดท้ายมันก็คือลงนะค่ะทองคำนะคะทองคำย่อลงมาใช่ไหมครับค่ะย่อลงมานะครับก็ลงมานะครับก็เดี๋ยวนะฮะทองโกลสปอตทองนะครับก็324ตัวนี้ก็เป็นไซด์เวย์ในกรอบนะครับ132ก็ต้องบอกว่า1312ก็1307นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นย่อลงไปเรื่อยๆนะถ้าดูแบบนี้นะมันจะเป็นย่อแล้วลงไปเรื่อยๆตรงไหนฮะย่อลงไปก็1307อันนี้โอกาสลงพอหลุด1331ลงมาแล้วเนี่ยก็ย่อลงไปนะครับแล้วรับแรกก็คือ1317นะครับกับระบบเทคนิคก็ลงมาทดสอบ1317นะครับรับที่1317นะฮะแถวนั้นย่อลองใช่ไหมฮะเป็นย่อลองนะคือเป็นไซด์เวย์คุณว่ามันเป็นเด้งช็อตย่อลองนะโอเคโอเคค่ะคราวนี้ถ้าเรา
เราไม่ได้เฝ้าทั้งวันทั้งคืนนะในทีมใหญ่เราควรจะเป็นย่อรอมากกว่าไม่ถือว่าลองแล้วติดได้อะนะลองแล้วติดได้นะค่ะค่ะได้ได้คงหมดแล้วนะฮะครับโอเคแล้วก็ดูพรุ่งนี้ต่อนะฮะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นรายละเอียด